โอเค22 นาฬิกากับ29 นาทีโอ้โหพอดีอ่ะวันนี้ก็ให้รางวัลชาวต่างประเทศบอกว่าติดใจในเรื่องของไฟใช่ไหมครับลุงก็ไปไหนตรงนี้ตรงนี้บอกซ้ำโอเคพอได้ไหมเอาไฟครับชาวต่างประเทศเมื่อกี้นี้นะครับเพราะว่าได้รับเรื่องไฟหรือว่าเรื่องมือเรื่องมือโบกมือโบกอ่ะต้องสอบอย่างอะไรที่ไม่มีภาษาก็โอเคโอเคไม่รู้ชื่ออะไรเมื่อกี้เนี่ยทัวริสทัวริสคุณทัวริส please I would like to sense pay energy in light all right you only breathe breathe and hold breathe in and hold about 1 minute and then breathe out breathe in hold about 1 minute and out flat light I mean pure energy in the light if you open eye pure energy it's into in your mind your heart into your heart เข้าตาสู่ใจสู่หัวใจช่วงนี้เป็นช่วงที่จะต้องสูดหายใจ breathe in and hold เนี่ยตัวนี้สำคัญเสร็จแล้วสิ่งที่ได้มันจะเป็นความร้อนในร่างกายไอ้เจ้าความร้อนตรงนี้แหละมันเป็นพลังงานและเป็นพลังงานความร้อนพลังงานความร้อนเนี่ยคือธาตุไฟจําด้วยครับแล้วเจ้าพลังงานความร้อนตรงนี้แหละเรียกว่าธาตุไฟตัวนี้ที่มันสร้างภูมิต้านทานให้กับสัตว์โลกทั้งหมดรวมทั้งมนุษย์ด้วยเพราะฉะนั้นการที่จะสร้างภูมิต้านทานสร้างภูมิต้านทานก็คือสูดหายใจเข้านะครับอากาศนี่แหละและกลั้นมันจะเกิดความร้อนขึ้นนะภูมิต้านทานก็คืออุณหภูมิในร่างกายนี่แหละโอเคไหมสร้างอุณหภูมิให้มันเกิดขึ้นให้มากในร่างกายไอ้คำว่าสร้างภูมิอุณหภูมิตรงนี้ซึ่งมันจะต่างจากคำว่าความร้อนที่เป็นไข้แต่ต่างกันเลยนะครับคนละเรื่องเลยใช่ไหมครับไอ้ที่เราเป็นไข้เนี่ยร่างกายมันสร้างภูมิต้านทานของมันอยู่แล้วคล้ายๆกับว่ามันกำลังสู้กับสิ่งที่ไม่ปกติร่างกายนะมันกำลังสู้แต่การงับอากาศเนี่ยมันเรียกว่าผลิตเลยแหละฮะผลิตพลังงานสู้กับมันทันทีเลยอย่างเงี้ยนึกออกไหมครับไม่ต้องรอให้ธรรมชาติมันสู้ก่อนๆเนี่ยนะทีนี้ผู้คนไม่เข้าใจก็ไปกินยาลดไข้นั่นเองพอกินยาลดไข้ร่างกายกำลังจะสร้างภูมิต้านทานโดยมีความร้อนเนี่ยเป็นตัวตั้งเป็นตัวแปรคนไม่เข้าใจก็ไปกินยาลดไข้
นั่นน่ะน่าเสียดายมากร่างกายกำลังสร้างภูมิต้านทานเพราะฉะนั้นเวลาเป็นไข้มันก็คือหวัดธรรมดาธรรมดานี่เองครับก็คือกลุ่มไวรัสมันเล่นงานกับร่างกายมนุษย์และสัตว์นั่นแหละไวรัสคำนี้ใครก็รู้ว่าไม่มียาอะไรไปทำลายไวรัสได้ไม่มีเคมีใดไปทำลายไวรัสได้เพราะฉะนั้นก็มีทางป้องกันสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาป้องกันไวรัสเท่านั้นเองครับเห็นไหมมันไปกินยาไม่ใช่หรอกครับเป็นเองหายเองนั่นเองสรุปความเป็นอย่างนั้นนะครับหวัดเนี่ยเป็นเองหายเองงั้นอย่าใจร้อนเถอะครับให้ธรรมชาติมันสร้างขึ้นมาด้วยตัวมันเองแต่ถ้าหากว่าจะสร้างให้เร็วขึ้นเดี๋ยวนี้ก็ต้องงับอากาศเห็นไหมฮะให้มันตัวร้อนให้ภายในร้อนให้ปอดทำงานอย่างมีประสิทธิภาพเห็นไหมน้ำอากาศปุ๊บก็จะหายไข้โอ้หายได้ทันทีหายได้ง่ายดายมากเห็นไหมคนก่อนที่โทรมาผมก็ตัวร้อนปวดหัวแล้วตัวร้อนด้วยใส่เข้าไปนิดเดียวหายตัวร้อนทันทีด้วยเนี่ยฮะแน่นอนมันได้รับพลังงานเสียงจากผมด้วยมันก็เลยไวโอเคมันจะไวทางฝั่งลูกมันจะไวพลังงานมันจะจับยัดเลยประมาณนั้นนะครับนะขอให้เข้าใจตรงกันนะฮะว่าพอถึงนาทีนี้พลังงานเนี่ยมันผ่านแสงเนี่ยพลังงานบริสุทธิ์มันผ่านแสงเข้าตาท่านสู่ใจท่านน่ะก็สูดหายใจเข้าไปครับมันก็จะเบิร์นมันจะลุกไหม้มันก็จะร้อนภายในตัวจะร้อนสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาคือความร้อนนั่นแหละครับสร้างอุณหภูมิขึ้นมาไม่ใช่เป็นไข้ตัวร้อนโดยเด็ดขาดคนละฟีลลิ่งเลยนะคนละอารมณ์เลยกับเป็นไข้นะอันนี้เรากันเลยแหละครับกันไม่ให้มันเป็นไข้พลังงานตัวนี้เนี่ยเป็นการป้องกันนะครับนา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 ขอให้เข้าใจให้ได้เรื่องนี้ครับท่านที่อยู่หน้าจอที่รบครับนั่นแหละก็มีแค่นั้นนะครับหลักการก็มีแค่นี้นั่นก็ทำเองนั่นก็รู้เองแต่เข้าใจเองนะครับพอได้นะค่อยๆพิจารณาครับเรื่องนี้มันละเอียดอ่อนเนียนสูดหายใจเข้าไปลึกๆควบคุมเอาทีนี้ครับแล้วตัวจะร้อนขึ้นมาเองเหรอครับนี่แหละคือสร้างภูมิต้านทานเลยครับไม่ต้องไปใช้วัคซีนทีนี้นะครับวัคซีนธรรมชาติเนี่ยสุดยอดที่สุดแล้ววัคซีนที่เขาว่าอย่าไปพึ่งครับเราช่วยตัวเองให้ได้นะฮะตัวเองให้ได้ก็ไม่ต้องไปพึ่งอย่างอื่นนะครับไม่รู้ส่วนตัวผมจะไม่ไว้ใจวัคซีนเลยนะครับไม่รู้ว่าเกิดฉีดเข้าไปแล้วโง่ทำไงวะเนี่ยไม่ได้พูดเล่นนะที่ว่าโดนเข้าไปแล้วโง่เลยโดนเข้าไปแล้วโง่เป็นยังไงวัคซีนที่เขากำลังค้นหากันอยู่เนี่ยสู้ธรรมชาติไม่ได้หรอครับพวก
กินขิงข่าตะไคร้พวกนี้นะครับขิงข่าตะไคร้ขมิ้นพวกนี้เออกินกันไปเถอะกระชายพวกนี้นะครับมันสร้างภูมิต้านทานนานๆพวกนี้นั่นๆๆๆๆนั่นกินพืชที่มันมีหัวน่ะหัวใช้ท้องใช้เท้าได้ทั้งนั้นแหละครับเห็นไหมครับขิงข่าตะไคร้กระชายพวกนี้ครับอาหารพื้นๆนี่แหละครับกินนี่ครับคนในเมืองก็ไม่เคยกินมันถึงแพ้ทั้งเมืองแหละครับคนชนบทโอ้ยเขาขิงกันทั้งนั้นแหละยิ่งอีสานบ้านเฮาแล้วก็มีแต่เราก็ไม่เหลือแล้วครับพี่ว่านะนะนะไหวไหมครับค่อยๆสูดเอาตักตวงเอาครับคล้ายๆเป็นผู้รับที่ดีเข้าไว้นะครับแล้วก็จะได้พวกนี้จะได้เองไหวไหมพอไหมตักตวงให้เต็มที่อิ่มไหมโอเคเนาะเอาละสามสองโป๊ะจบแล้วว่าแล้วก็ส่องแสงเข้าหน้าตัวเองก็พอแล้วเห็นหน้าผมแค่นี้ก็พอแล้วมั้งนะเอาต่อไปก็เป็นเรื่องราวของอธิบายผ่านความรู้สึกมาก็แล้วกันเนาะเชิญครับผมได้อะไรไม่ได้อะไรพวกนี้ก็มาผสมผสานกันอีกทีนึงในการที่จะให้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับให้รู้ให้เข้าใจตัวเองมากยิ่งขึ้นพิมพ์มาจะได้รู้สึกอย่างไรครับแสงแค่นี้เห็นหน้าลุงเหมือนผีหลอกนะเล่นแสงก็เล่นได้เล่นเป็นอะไรขอบคุณมากมากค่ะโอเคครับได้อะไรล่ะขอบคุณนะฮะคุณลัตตี้ได้อะไรรู้สึกอย่างไรอย่างเงี้ยนะครับบอกผ่านความรู้สึกมาได้ไหมหรือว่าไม่รู้สึกอะไรเลยประมาณนี้ก็ขอให้รู้ให้ได้ให้เกิดความรู้สึกว่าต้องการมากความรู้สึกเช่นร้อนขึ้นในตัวมันร้อนตรงไหนของร่างกายตัวเนี้ยสรุปเลยนะคนไหนได้ความรู้คือสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาในตัวเองเอาไว้รักษาตัวเองแล้วผมใช้คำว่าปกป้องคุ้มครองตัวเราเองแล้วก็ป้องกันเชื้อโรคเชื้อราที่อยู่นอกตัวเราไหมฮะป้องกันไวรัสโคโรนานั่นนะครับมันชัดๆไปหน่อยนะ
มันมาถึงตรงนี้แล้วมาถึงการใช้พลังงานกันแล้วครับพลังงานแสงพลังงานเสียงพลังงานความร้อนนี่แหละเป็นตัวหลักส่วนลุงจริงๆส่วนตัวลุงจริงนะก็คือพลังงานบริสุทธิ์กับไฟฟ้าสถิตของลุงจริงๆคือตรงนี้เองนะครับเพราะตัวนี้มันจะแปรผันไปได้หมดทุกส่วนทั้งแสงทั้งเสียงทั้งความร้อนด้วยนะครับไฟฟ้าสถิตไฟฟ้าสถิตสำหรับของลุงนะมีเหงื่อท่วมตัวเลยคุณกฤษพรนะครับเหงื่อท่วมตัวร้อนทะลุกลางหลังเลยเหมือนเลือดวิ่งไปถึงปลายมือปลายเท้าผิวหนังใบหน้าท้องรู้สึกแปรบๆนะมาโอเคครับคุณรถตุ๊กๆนะครับนั่นแหละคือสิ่งที่ได้นะครับขอให้เข้าใจแต่คนที่รับได้ถือว่ายอดเยี่ยมมากนะครับยุบยิบใจมือไปถึงฝ่าเท้าร้อนทั้งตัวมีเหงื่อนิดๆสมานลาภสันเทียนะครับร้อนที่ฝ่ามือและภายในร่างกายและเย็นในตาด้วยค่ะเย็นในตานะขยี้ตาเบาๆครับคุณรัตตานะครับเย็นในตาขยี้ตาเบาตัวร้อนขึ้นมีเหงื่อซึมไปมานั่นคือความร้อนเพิ่มธาตุไฟก็ว่าได้นี่คือสิ่งที่ได้ชัดๆนะครับหนูหายใจเข้าแล้วการรู้สึกว่าไอ้ตุบตับและมียาขาวออกน้ำลายเยอะก็แล้วกันได้ดีมากต่อมามีความร้อนทั้งตัวเนี่ยได้ความร้อนคุณแพงนะคะหนูขอบคุณพลังงานบริสุทธิ์ทีมงานมากๆค่ะโอเครับเต็มๆครับของฟรีของฟรีรับเต็มๆของดีที่สุดคือของฟรีนะครับจำเป็นหลักนิดนึงคำพวกนี้คุณสุกริตรับพลังงานแสงหาวแป๊บๆยุบยิบตามร่างกายเหมือนมดกัดนะฮะอย่างนี้เอามือลูบหายเลยครับถ้ายุบยิบเอามือลูบไปจะหายทันทีนะครับหายยุบยิบเลยนะครับรู้สึกหายใจโล่งและร้อนไปทั้งตัวเห็นไหมครับจะเห็นได้ว่าได้ความร้อนนะหัวใจเต้นแรงดีมากครับใบหน้าด้วยคุณลัตตี้ลัตตี้นะครับนี่แหละคือสิ่งที่ได้นะครับสิ่งนี้เนี่ยผมอยากจะให้ทุกคนได้รับนะครับเพราะว่ามันสุดยอดมากๆเลยเป็นการรักษาตัวเองมันถึงยุครักษาพึ่งตัวเองนั่นเองครับผมตัวเบาล่งหัวเจ้าค่ากุดแก้วตาโอเคนะครับใช้ได้วันนี้แค่กันลมหายใจหอแค่กลั้นนะครับวันนี้แค่กลั้นลมหายใจเอาไว้เท่านั้นล่ะค่ะความร้อนก็ร้อนวูบวิ่งกระจายทั่วร่างกายเลยค่ะลุงโล่งเบาสบายมากเลยมาคุณบริศราก็ได้เต็มๆนะถือว่าเต็มตัวนี่คือสิ่งที่ได้นะครับนะก็ขอให้ได้ทุกๆคนที่ว่านะที่อยู่หน้าจอเนี่ยครับคนไหนที่ยังไม่ได้ก็คอยตั้งความสังเกตให้เป็นความพิเศษเป็นกรณีพิเศษหน่อยนึงแต่ความสังเกตให้ดีเอาสังเกตเปรียบเทียบนี่แหละฟังภาษาลุงประกอบด้วยพลังงานพวกนี้ประกอบไปด้วยนี่มันเข้าเองนะครับมันเข้าทั้งหูทั้งตาอย่างนี้ดีกว่าภาษาลุงเข้าหูไงแสงก็เข้าตาไงมันเข้าทั้งสองช่องทางมันก็จะไวขึ้นครับรู้สึกร้อนข้างในตัวใช่ครับคุณ
มาดามเฟอรี่นะครับโอเคเนาะเอาละรู้สึกอุ่นในตัวและปวดหัวปวดหัวก็ขยำขยี้หัวนะครับถ้าปวดก็มือสองข้างก็ขยี้เอามือตบที่หัวไปด้วยเบาหัวแล้วครับอ๋อใช่ใช้เคาะใช้อุ้งมือกระแทกเบาๆที่หัวนะครับคุณสุรชัยนะครับสบายตัวดีคุณพันนีโอเคครับโอเคนะก็ถือว่าได้รับอานิสงส์จริงๆได้รับสิ่งที่เนี่ยก็เป็นการพิสูจน์ด้วยกันนั่นนะครับพลังงานมันอยู่ในแสงลุงพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในแสงเป็นการพิสูจน์ไม่ต้องไปใช้เครื่องชั่งตวงวัดที่ไหนไม่ต้องไปใช้หลักวิทยาศาสตร์ที่ไหนมาใช้เลยนะครับนี่มันธรรมชาติแท้ๆเลยล้วนๆเลยส่วนไฟฉายมันก็ธรรมชาติทั้งดุนอยู่แล้วเวลาเนี้ยเอ้ยไฟฉายก็เป็นวิทยาศาสตร์ทั้งดุนอยู่แล้วเหมือนกันส่วนด้วยความว่าวิทยาศาสตร์กลายมาเป็นเครื่องมือจิตศาสตร์ซะแล้วทุกวันนี้เพื่อเยียวยารักษากันและกันนะครับลุงใช้คำพูดว่าพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์นะครับจำนะคำนี้น่าจำครับพลังงานบริสุทธิ์รักษามนุษย์เป็นคำตายเลยครับคำนี้คำว่ารักษามนุษย์กับอีกคำนึงคือกำจัดอาการต่างๆของโรคที่เขาว่าภาษาลุงนี่จำแม่นๆกำจัดอาการต่างๆของโรคใดๆที่เขาว่าสรุปแล้วพวกเราเจ้าค่อยก็เป็นคนที่ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บมาเบียดเบียนสรุปแล้วจะเป็นอย่างนั้นเป็นบุคคลที่ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บใดๆมาเบียดเบียนตัวเราเช่นลุงออกทำได้ 100% นะครับทำได้แน่นอนนะที่ว่าไม่มีอาจจะบางทีแน่ๆด้วยก็แปลว่าชาติชีวิตนี้ลุงจะไม่มีโรคภัยไข้เจ็บใดๆมาเบียดเบียนชาติชีวิตนี้ก็แล้วกันก็เป็นการพิสูจน์เรื่องพร้อมกันนี่ครับคนที่พูดทำได้ไหมก็พูดให้ได้ยินอยู่แล้วเนี่ยก็คอยดูสิครับคอยติดตามดูว่าลุงจะเป็นโรคนั่นโรคนี่เหมือนเขาว่าไหมดูกันโอเคนะเอาแค่นี้ก็พอครับนนตอนนี้ก็เวลา22:52 น.นั่นนะโอเคเอวังก็มีแต่ขับตอนนี้ก็ได้พรุ่งนี้ประกอบสมาชิกชอบตามปกตินะครับขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินคานที่หามาได้นะครับจะเดินทางใกล้ๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่เราหมุนทุกก้าวที่เดินจะไปทางน้ำบกและอากาศก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยทั้งไปและกลับเอวังก็มีด้วยประกาศราชนีสาธุอามินอาเมนโอมและอามิตพุทธ thank you very big จบข่าวโอเคนะครับเอาละจบข่าวแล้วลุงก็ไปปิดสวิตช์ของลุงเองทีนี้ตัวช่วยไม่อยู่ตัวช่วยปึ๊บไม่รู้ว่ากดถูกกดผิดไม่รู้กดถูกกดผิดไม่รู้แล้วถ้าสุดแล้วเนี่ยลงดูหน้าจอก็จะเห็นว่าถูกนะถูกแล้วครับหน้าจอถ้าไปงี้ก็ถูกแล้วครับ
เริ่มต้นใหม่